ผู้ชมกลับมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครปฐมค่ะก่อนหน้านี้ที่เราตามกันมามีบ้านของคุณยายท่านหนึ่งคือคุณยายเนี่ยแกอยู่ตัวคนเดียวลูกหลานก็จะเวียนมาดูแล้วแกเปิดร้านชำอยู่ด้านล่างจนกระทั่งญาติๆติดต่อไม่ได้นะคะมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนบ้านเอะใจบอกเอ๊ยายหายไปไหนติดต่อไม่ได้หลายวันเลยตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาภาพเก่าถ้าคุณผู้ชมจำได้คือกู้ภัยปีนบ้านเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าจะเดินขึ้นไปที่บริเวณชั้น2แล้วไปเจอคุณยายอยู่ในสภาพที่คุณผู้ชมขออภัยจริงเกือบจะไม่รอดเพราะคุณยายเองเนี่ยถูกถุงคลุมหัวเอาผ้าห่มคลุมอีกชั้นหนึ่งแล้วมีลวดรัดคออีกชั้นหนึ่งนี่คือภาพเก่านะคะจนสุดท้ายเนี่ยถามว่าเหตุการณ์นี้ทำไมมันโหดร้ายจังเงินยายหายไปประมาณ 20,000 บาทหลังจากนั้นตำรวจเองพยายามแกะรอยล่านี่คือภาพเก่าตอนที่ไปเจอตัวคุณยายตอนนั้นเราเรียกคุณยายเตียงยายเองก็บอกว่านอนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักโจรเนี่ยมันปีนฝ้าเข้ามาหลังจากนั้นมาทำร้ายคุณยายตอนกลางดึกยายโดนมัดคอเอาไว้ข้ามคืนนะคะคุณยายเองเกือบจะไม่รอดดูภาพล่าสุดเมื่อวานนี้หน่อยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือผู้ชายคนนี้เอาจริงๆมั้ยเราอ่ะจำชื่อไม่ได้แต่พอเห็นหน้าปุ๊บเอ๊ะเราก็เอ๊ะขึ้นมาเลยว่าทำไมหน้าคุ้นๆเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคู่กันก็ได้ค่ะตำรวจไปจับตัวคนร้ายชื่อว่าถนอมจิตโสสุดตามหมายจับนะคะหมายจับออกคือ9กันยาหลังจากที่เกิดเหตุในความผิดฐานบุกรุกแล้วก็ทำอันตรายหลังจากนั้นตอนที่ตำรวจมาจับได้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมแต่รู้สึกว่าจะหนีออกมาอยู่ที่กรุงเทพตำรวจมาตามจับได้ที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็นำตัวไปแถลงข่าวสุดท้ายผู้ชายคนนี้สารภาพจริงๆถนอมจิตโสสุดคือคนที่ก่อเหตุถามว่าเหตุการณ์นี้มันน่าตกใจตรงไหนมีหน้าถนอมจิตชัดๆไหมคะถนอมจิตคนที่ก่อเหตุปีนบ้านจะฆ่าคนฆ่าคนแก่ด้วยใช้คำแบบนี้คือความอำมหิตโหดเหี้ยมของถนอมจิตปิดหน้าปิดตาด้วยความอับอายแต่พอเจ้าที่ตำรวจพูดชื่อปุ๊บแล้วตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะอดีตดาราโฆษณาเราก็สงสัยว่าโฆษณาอะไรตำรวจบอกไหมโฆษณาอะไรเอ่ยคือเขาบอกเป็นโฆษณาเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้อย่างนึงแหละเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมฮะแล้วเบื้องต้นที่ตำรวจเขาบอกเอ้ยพฤติกรรมแบบนี้มันน่าจะเป็นคนไม่ธรรมดาแล้วนี่เราไปเจอภาพโฆษณาของเขานี่คือถนอมจิตที่มุดออกมาจากถังขยะในอดีตเนี่ยเคยเป็นดารานักแสดงของโฆษณาชื่อดังวันนี้เป็นผู้ต้องหาไปแล้วแล้วเขาบอกพฤติกรรมที่มันโหดขนาดนี้มันเกินกว่าเหตุที่คนหนึ่งจะจงใจไปแค่ชิงทรัพย์คือมีการทั้งรัดคอโรยตัวลงมาแล้วก็เอาคุณยายมัดเอาไว้สุดท้ายหลบหนีคือทำทุกอย่างดูเหมือนมันโหดเกินไปอ่ะแล้วตำรวจไปจับเขาบอกน่าจะเป็นเรื่องของวิชาชีพที่เขาเป็นมาก็คือนักแสดงอีกอย่างนึงเขาเคยทำงานเกี่ยวกับโรงเหล็กด้วยก็เลยน่าจะเอาวิชาชีพพวกนี้มาก่อเหตุในการชิงทรัพย์เบื้องต้นเราเองเนี่ยลงพื้นที่ที่กรุงเทพที่ลาดพร้าวใช่ไหมฮะเราไปเจอกับกล้องวงจรปิดตอนที่ถนอมจิตก่อนจะถูกจับนะคุณผู้ชมเป็นวินาทีก่อนที่เขาจะถูกรวบตัวเขายังใช้ชีวิตปกติหลังก่อเหตุเนี่ยช่วงประมาณวันที่5กันยาตำรวจไปจับได้เมื่อวานนี้ก็คือ10กันยาหนี5วันชิงเงิน 30,000 นี่คือภาพสุดท้ายที่เขาก่อนจะถูกจับเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนนะฉกเงินไปแล้วฮะ 20,000-30,000 บาทปรากฏช่วงเนี้ยตำรวจรู้แล้วว่าถนอมจิตอยู่ที่นี่กำลังเฝ้าอยู่ถนอมจิตเดินออกมาพร้อมเพื่อนหลังจากนั้นตำรวจเห็นถนอมจิตลงมาล็อกตัวเลยฮะคุณผู้ชมพอล็อกเสร็จปุ๊บนี่ตำรวจอยู่ในห้องนะอยู่ในห้องของหอพักเสร็จแล้วเดินตามปุ๊บล็อกตัวจับในที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่าคิดว่าทำอะไรแล้วจะจับไม่ได้นะคะตำรวจเนี่ยเก่งมากแล้วทางเจ้าของหอก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายให้ตำรวจมาจับแต่โดยดี